ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะกับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะที่เราออกอากาศนะคะกันจากเสถียรธรรมสถานนะคะบริเวณธรรมศาลานะคะซึ่งเป็นปกติแล้วที่ในวันทุกเสาร์อาทิตย์เราจะจัดรายการกันแบบนี้และมีช่วงของการพูดคุยสนทนาธรรมกับคุณยายจ๋านะคะแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งค่ะธรรมสวัสดีคุณยายค่ะค่ะธรรมสวัสดีนะคะอ้อมวันนี้เรา2คนจะชวนกันคุยเรื่องความอดทนอดทนนะคะอดทนที่จะรักยังไงไม่เป็นทุกข์นะคะแล้วก็ทักทายไปยังเด็กๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งคุณยายก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องเล่ากุศลเล็กน้อยค่ะนะคะคุณยายลงมาจากห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หลังจากที่พี่น้องของเรา100กว่าชีวิตนี้ได้เข้าไปอธิษฐานจิตแล้วพออธิษฐานจิตแล้วเป็นไงลูกตั้งใจมั่นมั้ยเช้าขึ้นมาตั้งใจมั่นมั้ยอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นนะคะแล้วก็เดินตามเสียงสวดมนต์จนกระทั่งเดินไปเรื่อยๆขึ้นไปถึงพระมหาสมุทรแห่งปัญญาคุณแม่ก็ยังตั้งใจมั่นนะถ้าจะอ้างว่าเหนื่อยไปไม่ถึงหรอกยิ่งขึ้นที่สูงยิ่งต้องช้าๆใช่มั้ยก็ไปอย่างช้าๆก็มีคณะแม่ชีที่จะลาสึกก็ตามไปได้เห็นว่าอ้อการทำงานที่มันยากเนี่ยมันต้องช้าๆต้องอดทนรอคอยขัดเกลาจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนที่เดินลงมา ก็มีความรู้สึกว่าเรามั่นคงดีก็เห็นเด็กๆ เขากำลังเล่นสนุกก็เลยบอกว่าเด็กๆอยากขึ้นมาหาคุณยายไหม เด็กก็วิ่งแหละเพราะว่าเด็กก็อยากสนุกอยู่แล้วคุณยายก็สร้างมหาสมุทรแห่งปัญญาซะอย่างก็เป็นดิสนีย์แลนด์อยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ขึ้นไปเสร็จแล้วมีข้อตกลงกันเล็กน้อยจากนั้นทุกคนต้องมีสัจจะกับข้อตกลงทุกคนก็ขึ้นไปถึงบนยอดของพระมหาเจดีย์ซึ่งกระจกเนี่ยถ้าเป็นคนโตหน่อยจะกลัวแต่เด็กไม่กลัวเลยและยังอยู่ในข้อตกลงนอกจากจะไม่กลัวและอยู่ในข้อตกลงแล้วเนี่ยพอคุณยายทำความเข้าใจกับเขาและอนุญาตให้เขาคานผ่านกระจกคราวนี้เราจะเห็นว่าเล็กที่สุดกลัวน้อยที่สุดและยิ่งมีความปรุงแต่งมากยิ่งกลัวมากแสดงว่าตอนเมื่อวานเนี่ยตรงนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะได้ขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้ขึ้นพวกนี้ขึ้นไปสวดมนต์อยู่ที่พระมหาเจดีย์หมื่นพระองค์แต่ยังไม่ได้เดินไปถึงมหาสมุทรแห่งปัญญาคุณยายขึ้นพอเขาสวดมนต์เสร็จเขาลงมาทำเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยแต่วันนี้ถ้าอยากขึ้นก็จะได้ขึ้นค่ะคือที่ถามว่าได้ขึ้นไหมเพราะอ้อมจริงอ้อมอยากจะถามว่าแล้วถ้าตอนผ่านกระจกอ่ะจะได้เช็คใจตัวเองได้เช็คมันจะเช็คใจตัวเองจริงๆนะคะเหมือนอย่างที่คุณยายบอกว่ายิ่งเล็กอ่ะเขายิ่งไม่ค่อยกลัวเพราะอะไรเด็กมันก็สนุกอะเนาะสนุกแต่ในขณะที่เราอ่ะผู้ใหญ่อ่ะถ้ามีคนบอกว่าให้เดินหรือค่อยๆ คลานหรือเดินช้าๆเดินเข่าผ่านกระจกเป็นเวิ้งอ่ะเราจะกลัวไหมคะถามจริงๆใครที่คิดว่าตัวเองจะกลัวยกมือได้เลยค่ะไม่ต้องเขินแต่ถ้าใครมั่นใจว่าไม่กลัวยกมือได้เลยนะคะแล้ววันนี้ถ้ามีโอกาสเราจะได้เห็นใจตัวเองจริงๆนะแล้วมันไม่แปลกถ้าเราคิดว่าเรากลัวแต่ถ้าขึ้นไปแล้วเราไม่กลัวมันก็เรื่องนึงแต่ถ้าเราคิดว่าเรากลัวแล้วคิดว่าเราจะไม่แต่พอถึงเวลาแล้วกลัวไม่ต้องไปเสียใจนะคะอย่าต้องเสียใจว่าทำไมอ่ะทำไมฉันกลัวเอาก็กลัวนี่หว่าใช่ไหมคะยายถ้าเรากลัวถึงแม้เราจะคิดไปก่อนว่าเราคงไม่กลัวหรอกเพราะนั่นเราคือเรามั่นใจว่าเราจะไม่กลัวแต่พอเจอปัญหาตรงหน้าน่ะเรามีสิทธิ์กลัวถูกไหมคะมันกลัวเกิดขึ้นได้ถ้าสติหย่อนและกลัวจะเกิดจากการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เช่นไม่รู้ทางออกของตัวเองจึงกลัวแต่ถ้าคนเนี่ยรู้ทางออกของตัวเองเช่นเราอยู่บนกระจกเรารู้ว่ากระจกมันไม่ตกไปหรอกแต่ไอ้ความที่เราไม่เคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันยังทำให้เราปรุงแต่งได้ทั้งที่เรารู้ว่ามันเซฟตี้นี่แหละแต่มันกลัวเพราะมันไม่เคยผ่านแต่พอมันผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งกลับมาทำอีกมันจะไม่กลัวเพราะมันมีศรัทธาว่าเคยผ่านได้แล้วแม้แต่ครั้งเดียวนะ
มันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะแต่ต้องวงเล็บไว้ว่าถึงแม้เราจะเคยผ่านหรือไม่เคยผ่านแล้วเรามั่นใจว่าเราจะผ่านได้แต่สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้คือความไม่ประมาทนะคะใช่ไหมคะคุณยายเราต้องมีถึงแม้เราผ่านไปได้ครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวแล้วครั้งต่อไปแต่เราต้องมีความไม่ประมาทอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไม่ประมาทนี่ต้องมีทุกครั้งค่ะไม่ประมาทนี่ถือเป็นความเป็นวิถีชีวิตพูดไม่ประมาทคิดไม่ประมาททำไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันจะรู้ว่าพูดเวลาไหนควรพูดกับใครพูดอย่างไรถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดคือเวลาเราคิดน่ะเราคิดเยอะแยะแต่เวลาพูดเนี่ยเราต้องรู้ว่าแม้แต่คำพูดของเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีศิลปะในการพูดคือเรายังย้ำว่าเราต้องพูดเรารู้ว่าเราจะพูดเมื่อไหร่พูดกับใครและพูดอย่างไรเป้าหมายคือไม่ประมาทเพื่อพ้นทุกข์นั้นความไม่ประมาทจะต้องอยู่ในทุกกรรมของเราทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ใช่แค่เพียงคานผ่านกระจกเท่านั้นนะซึ่งสังเกตไหมคะว่าถ้าเรามีความไม่ประมาทก่อนพูดก่อนทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องมีคำว่ารู้อย่างนี้เมื่อกี้ไม่น่าเลยวะเคยเป็นไหมคะแบบเมื่อกี้ไม่น่าเลยแต่แบบมันปล่อยไปแล้วของไอ้ที่บอกเมื่อกี้ไม่น่าเลยเนี่ยเสียใจมันเจ็บปวดใช่ไหมคะมันเป็นความเสียใจแล้วมันเป็นความเสียใจที่เราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะก็พูดไปแล้ววิธีการก็คืออย่าพูดอีกด้วยความประมาทแล้วก็เริ่มใช้ความไม่ประมาทในการที่จะเข้าไปแก้ไขทุกสถานการณ์ที่พูดไปแล้วอย่างไรให้มันไม่ไปปรุงแต่งเยอะๆแล้วทุกข์ให้น้อยลงเนี่ยอยู่แล้วมันก็นึกได้สุขอ้อมเห็นหน้าเด็กๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะเผลอพูดกับครูกับเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครเลยถูกไหมคะแต่เราพอพูดไปแล้วเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าโหเมื่อกี้ไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเลยเดี๋ยวแม่โกรธแล้วเนี่ยแม่เสียใจสิ่งนึงที่คุณยายบอกเมื่อกี้เราแก้ไขแล้วเราให้อภัยตัวเองก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนอ้อมคิดไม่ได้นะอ้อมยอมรับเพราะบางทีเราทำเราคิดไม่เป็นหรอกแต่พอเรามองกลับมาแล้วตอนที่เราไม่อยู่ในปัญหาเราคิดออกเลยว่าเออว่ะถ้าเราคิดได้ว่าเมื่อกี้ไม่น่าเลยชิงขอโทษก่อนเลยอันนี้คุณธรรมละชิงขอโทษก่อนเลยเพราะอะไรก็เรารู้สึกตัวแล้วว่ามันไม่น่าทำนี่นาแปลว่าถ้าเราทำไปมันก็ต้องไม่ปกติดีเท่าไหร่ถูกป่ะสิ่งนึงที่มันไม่ปกติและจะแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยเราให้อภัยตัวเราแล้วเราขอโอกาสเขาว่าเราขอโทษนะคะนั่นคือความไม่ประมาทเห็นไหมคะว่าคำว่าไม่ประมาทการขอโทษเป็นคุณธรรมของเราการให้อภัยตัวเราเป็นคุณธรรมของเราไม่ใช่ให้อภัยแบบปนเปื้อนกิเลสเรานะบางทีเรารู้สึกผิดนะเราก็ต้องขอโทษตัวเองนะว่าโอ้มันพลาดไปอ่ะแต่อย่าซ้ำเติมนะอย่าซ้ำเติมก็คือพลาดไปแล้วอ่ะพอมันไม่ซ้ำเติมแสดงว่ามันละอกุศลในโอวาทปาติโมกชัดเจนคือละอกุศลพอไม่ซ้ำเติมตัวเองเสียใจก็เสียใจแหละแต่ละอกุศลกุศลจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการขอโทษเห็นไหมเป็นกุศลแล้วก็รักษาใจให้ขาวรอบคือออกจากการจมเมื่อวานนี้คุณแม่ถามเด็กเป็นยังไงเด็กๆสนุกไหมนะเราไม่ถามว่ากลัวไหมเราถามสนุกไหมเด็กๆตอบสนุกเปลี่ยนคำถามเราต้องเปลี่ยนจริงๆคือถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านไหนยังรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้คำตอบที่เราอยากได้จากลูกบางครั้งต้องถามตัวเองด้วยว่าเราถามในสิ่งที่ลูกอยากฟังหรือเปล่าคำถามสำคัญจริงสำคัญไอ้พวกถามว่าทำไมไม่สนุกอ่ะเดี๋ยวจะให้สนุกยังทำไมอีกอ่ะถามใจเด็กมันนิดนึงเออถ้าพ่อแม่มาถามว่าทำไมลูกไม่สนุกโอ้ก็แม่เล่นถามนี้มันจะสนุกไงล่ะวะถ้าแม่ถามว่าเออสนุกไหมลูกเนี่ยพอเริ่มมีคำถามที่ถูกต้องนะจะไกด์ว่าเด็กตอบอะไรคุณยายเมื่อวานนี้เด็กสอนเรามากเลยนะ คุณยายก็พาเขาขึ้นไปในมหาสมุทรแล้วมองขึ้นไปถามเขาว่าเห็นอะไรเขาก็เห็นจากสิ่งที่เขาเห็นเขาก็ตอบถูกด้วยนะทั้งที่เราเนี่ยมีเป้าที่สูงกว่านั้นแต่เขาตอบได้แค่นั้นเขาก็เห็นอะไรเขาก็เห็นกระจกเขาเห็นกระจกเห็นอะไรอีกเขาก็เห็นเหล็กเขาก็จะเห็นแบบเขาอะทั้งที่ใจของเราเดิมมันปูไปลึกมากแต่เราต้องรอคอยไงอดทนคำตอบไงเห็นกระจกเห็นผ้าพอเริ่มเห็นผ้าแล้วลมมันพัดผ้าเขาบอกว่าเขาเห็นลมเห็นไหม
ขาเริ่มลึกแล้วเขาเห็นลมผ้ามันเคลื่อนไหวคุณยายก็ย้ำเลยว่าเห็นลมเห็นอะไรอีกเห็นน้ำเพราะมันมีน้ำด้วยคราวนี้เห็นไปเรื่อยเห็นฟ้าเห็นทุกอย่างแล้วคุณยายก็ถามว่าใครจะตอบคุณยายได้นะว่าเห็นอะไรอีกหลายคนงอกแงกงอกแงกก็เห็นหมดแล้วนี่คุณยายยังต้องการอะไรและคุณยายก็เอามือไปจับที่อกถามว่าเห็นอะไรเห็นใจเอาล่ะคราวนี้เด็กต่อยอดดีมากเลยค่ะเห็นอะไรลูกเห็นใจไอ้คำว่าเห็นใจเนี่ยนะเด็กเป็นอะไรบ้างเด็กกลับไปข้างในถูกไหมคะเห็นใจพอเห็นใจคุณยายต่อว่าถ้าเห็นใจก็คุณยายยังไม่ทันพูดละเห็นใจก็จบเพราะฉะนั้นประโยคที่เด็กได้เมื่อวานนี้โดยตัวเองก็ตั้งคำถามไปเรื่อยคือหนึ่งเห็นใจไม่จมก็จบนี่เด็กพูดสุดท้ายนะสุดท้ายเลยที่ลงมาพวกเราดูพาทีฟแคร์ในเนี้ยเด็กตอบคุณยายอ่ะสรุปวันนี้เราขึ้นไปสนุกกันเห็นอะไรบ้างเห็นใจไม่เจ็บก็จบแต่เราเป็นผู้ใหญ่ต้องอดทนนะกว่าเราจะคอยไกด์ให้เด็กเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จ้ะนะคะมันก็อย่าดูถูกความเป็นเด็กนะอย่าดูถูกความเป็นเด็กเด็กเนี่ยชอบสอนเราจริงๆนะโดยที่เราไม่รู้แล้วเราก็ชอบบอกว่าให้เด็กดูเราว่าเราชอบสอนเด็กเราเนี่ยชอบสอนเด็กไม่ค่อยปล่อยให้เด็กสอนเราเพราะเราถือทิฏฐิว่าเด็กมันจะไปรู้อะไรมากกว่าเราเมื่อคืนที่เด็กสอนเราแม่ยังบอกผู้ใหญ่เลยบอกเธอเห็นไหมว่าใครแสดงธรรมให้เธอฟังเนี่ยเด็กแสดงธรรมเด็กเขาจะมีความร่าเริงนะคะอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะเอาความร่าเริงของเขาออกจากตัวเขาแล้วใส่ความขุ่นข้องลงไปให้เขามากน้อยแค่ไหนวันนี้เราเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่คุณยายไม่เคยบอกเลยว่าโรงเรียนพ่อแม่เราจะเอาเด็กมาสอนจริงๆเราเอาพ่อแม่มาอยู่กับเด็กเป็นอีกวันนึงที่พ่อแม่จะได้อยู่กับเด็กเพราะอะไรคะน้อยที่สุดถ้าเราสังเกตเรามองไปตรงนู้นนะคะโรงเรียนพ่อแม่เราจะเห็นเลยว่าเด็กๆได้เหยียบบนหญ้าถามจริงๆคนกรุงเทพหาสนามหญ้าง่ายไหมไม่ง่ายใช่ไหมใครคิดว่าสนามหญ้าหาง่ายยกมือเลยมันน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราไปเล่นที่โรงเรียนเราก็มีแต่สนามปูนปะจนพ่อแม่หลายคนรู้สึกว่าวายทำไมให้ลูกเหยียบหญ้าเหยียบดินมีอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะบางบ้านน่ะเขามีเลยค่ะคุณยายว่าพอเห็นลูกเหยียบดินอะอีกบ้านนึงบอกว่าทำไมปล่อยให้ลูกถอดรองเท้าเหยียบดินอย่างนี้คะเรานี่แบบทำไมหลานเราจะเหยียบดินไม่ได้ดินมันก็อยู่ในตัวเราล่ะดินน้ำลมไฟก็อยู่ในตัวเราอ่ะเรารังเกียจตัวเราไม่ได้หรอกดินอยู่ในตัวเราเรานั่นแหละคือดินน้ำลมไฟหายใจเป็นอากาศอยู่เนี่ยถ้ามีสติปัญญาดีนะเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้สกปรกตามที่เราปรุงแต่งดินสกปรกตรงไหนค่ะมันอาจจะเฉอะแฉะที่เราคิดคือถามว่ามันเฉอะแฉะในทางกายภาพที่เราคิดแต่เอาจริงพอล้างแล้วมันจบไหมล้างแล้วมันก็จบมันกายภาพเราต้องยอมรับใช่ไหมคะเดินไปเหยียบมันก็สกปรกแต่ทุกอย่างมันล้างได้แต่ความรู้สึกที่เราเหยียบดินอ่ะมันต่างกับเวลาที่เราเหยียบพื้นปูนไหมต่างกันแล้วถามว่าเหยียบตอนไหนและใจเรารู้สึกเบาลองสังเกตตัวเองถ้ามีโอกาสนะคะวันนี้คนที่อยู่ที่นี่จะมีโอกาสได้เดินจงกรมไปกับคุณยายใช่ไหมคะเขาได้เดินอยู่แล้วเขาได้เห็นอยู่แล้วว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเยี่ยแต่ตอนหลังพอผ่านไปมันก็จะเห็นว่ามันผ่านไปได้ไงและในที่สุดมันจะเกิดความพอใจได้ซ้ำคือมันเย็นไงมันเราไม่ผ่านความยากลำบากเราจะไม่รู้นะว่าผลจากการอดทนต่อความยากลำบากนั้นเกิดอะไรที่มันทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นหรือในภาษาแห่งการปฏิบัติก็เรียกว่าศรัทธาในการผ่านสถานการณ์ซักสถานการณ์หนึ่งที่มันทำให้เราพึ่งตัวเองได้และเป็นได้มากกว่าที่เราคิดนะคะนี่แอบบอกว่าชอบมากเวลามาที่เนี่ยสายตาได้สีเขียวสัมผัสของเท้าอ่ะสำหรับอ้อมนะมันแฉะๆหน่อยอ่ะมันก็แค่ไปล้างแต่มันสนุกสุดๆเลยนะเวลาเท้าได้เหยียบอะไรเงี้ยเวลาเราได้เดินรดน้ำต้นไม้เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเนี่ยค่ะคือความสุขเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาถ้ามีโอกาสนะคะเอาว่าการได้หย่อนใจตัวเองบ้างเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในแต่ละวันเราคงเจอเรื่องอะไรที่มันทำให้เราหนักใจมาเยอะแล้วและในแต่ละวันที่เราเจอเรื่องที่หนักเราต้องใช้ความอดทน
ที่สูงแต่ในความอดทนมันทั้งอดทั้งทนหรืออดอย่างเดียวหรือทนอย่างเดียวมันแยกกันได้ไหมคะยายไอ้ความอดทนคือจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าขันตรีคือความอดกลั้นดูคำอดกลั้นก่อนอดกลั้นเป็นธรรมที่เผากิเลสอย่างยิ่งอันนี้ในโอวาทปาติโมกข์นะหยุดชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบประโยคต่อไปคือขันตีขันตีคือความอดกลั้นกลั้นต่ออะไรต่อความเพลินในราคะตีอกล่ำให้กับโทสะอวอยู่กับโมหะเนี่ยอันนี้เข้าใจใช่ไหมฉันเมื่อเราอดกลั้นต่อราคะไม่เผลอเพลินกับราคะไม่ตีอกล่ำให้กับโทสะไม่อวอยู่กับโมหะเนี่ยนิพพานจะเป็นธรรมอันยิ่งนิพพานเป็นธรรมที่เราต้องเข้าถึ งให้เราดูรูปมันก่อนซึ่งนิพพานอ่ะใครเคยได้ยินคำว่านิพพานยกมือค่ะคิดว่านิพพานไกลตัวไหมคะใครคิดว่านิพพานไกลตัวยกมือเลยนิพพานไกลหรือใกล้คะยายอยู่ตรงนี้เลยที่นี่และเดี๋ยวนี้ here and now ในลมหายใจนี้ถ้ามีขันตีคือความอดกลั้นไม่เผลอเพลินในราคะไม่ตีอกล่ำให้เศร้าโศกเสียใจกระโทสะถอนอวิชชาได้ here and now เลยค่ะนิพพานชิมลองเลยแบบนิพพานชิมลองคือเห็นความเย็นเลยเย็นจากอะไรเย็นจากราคะโทสะโมหะมันจึงไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ใช้วาจาเหน็บแนมประชดประชันอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วใครขี้ประชดบ้างเนี่ยดีดีเป็นเด็กแล้วยอมรับดีมากไอ้น้องเอ้ยนั่นเราก็เป็นขี้ประชดแสดงว่าตอนที่เราประชดเขาอยู่เราทุกข์ไหมคะคนไม่ทุกข์จะประชดเขาไหมเราประชดเพราะอะไรเพราะอยากเหน็บเขานิดนึงให้รู้ว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันจึงประชดแต่เวลาใครถามว่าทุกข์ไหมตอบว่าอะไรไม่ทุกข์ย้อนแย้งเนาะคือไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ย้อนแย้งเขาไม่รู้ตัวเนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้ตัวกันคะยายความไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีความมั่นคงของการฝึกจิตของเราคือจิตเนี่ยมันมีสติอลักขาเดียวซึ่งเพราะฉะนั้นการหายใจอย่างมีสติในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยได้รับการอลักขาเธอเข้าใจคำว่าอลักขามันรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันความไม่ปลอดภัยมันเรียกว่าประมาทใช่ใช่เพราะฉะนั้นการเจริญสติมันคือการเริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวเราเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะมันมีปัญญาในการจัดการด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นธรรมะสี่ตัวไงสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามันเกิดในขณะจิตเดียวเลยด้วยความไม่ประมาทซึ่งเด็กๆก็ใช้ได้นะคะบางทีคำพวกนี้บางคนจะรู้สึกว่าโอ้ยรอไปใช้ตอนแก่นู่นอ่ะไม่ต้องเกิดแก่ไม่ได้แก่แล้วตายก่อนแล้วไม่ได้ใช้รีบใช้ตั้งแต่ตอนนี้ฝึกใช้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะเพราะอะไรยิ่งเราใช้เก่งเท่าไหร่เรายิ่งอยู่ง่ายขึ้นเท่านั้นฝึกเร็วได้เร็วใช้เป็นเร็วนะคะเมื่อกี้มันมีคำที่ยายบอกว่าอดกลั้นไม่เผลอเพลินซึ่งสรุปได้ว่าเราไม่เผลอเพลินไปกับกิเลสคือเมื่อวานเนี่ยอ้อมไถอะไรดูบางอย่างในโซเชียลใช่ไหมคะก็จะมีคนบอกว่าเขาทำยังไงดีเขาร้องไห้มาเกือบเดือนแล้วสำหรับอ้อมนะอ้อมยอมรับการที่อ้อมอ่านคำว่าร้องไห้มาเกือบเดือนแล้วอ้อมรู้สึกว่าถ้าคนเราร้องไห้ทั้งเดือนได้มันต้องตายแล้ววะน้ำมันต้องหมดตัวก่อนทางกายภาพโนโนเขาไม่ถึงว่าคิดถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกทีอ้าวก็ใช่ไงเสื่อมก็ใช่ไงแต่สำหรับอ้อมอ่ะถ้าพูดคำว่าร้องไห้ทั้งเดือนเนี่ยแปลว่าเขาร้องตลอดเวลาหรือในขณะที่เขาเชื่อว่าเขาร้องอ่ะเขาลืมคิดว่าเขามีช่วงหยุดร้องทำจริงๆว่าคนเราร้องไห้ได้24ชั่วโมงตลอด60นาทีและ60วินาทีไหมคะมันต้องมีช่วงหยุดไหมคะแล้วคิดว่าช่วงหยุดมากกว่าช่วงร้องไหมคะมากกว่าแต่ทำไมเราถึงคิดว่าเราร้องไห้มากกว่าร้องหยุดร้องคะเราคิดไปเองปะมันคิดถึงใช่ไหมมันคิดถึงตอนที่ร้องไงมันคิดอยู่นั่นอะแต่จริงๆแล้วอะเราร้องน้อยกว่าป่ะยายเราก็คิดถึงคนที่เราเก็บเขาไว้ในใจเนี่ยเป็นครั้งคราวเท่านั้นแหละลูกคือที่ยายบอกว่านายยายขำไอ้หนุ่มคนนี้มันตอบถูกทุกเรื่องแล้วมันจีเนียสมากแต่ว่ามันต้องอาศัยเขาเรียกอะไรฮะจังหวะใช่แล้วเราก็ใช้จังหวะเล่นไปกับเขา
อย่างเงี้ยถ้าเราดูว่าน่าเอ็นดูเราก็ดูว่ามันน่าเอ็นดูไม่ได้เป็นประเด็นของปัญหาอย่างเงี้ยค่ะชีวิตเป็นอย่างนั้นชีวิตมันมีจังหวะบางหนึ่งคิดบางหนึ่งรู้คิดบางหนึ่งหลงคิดไอ้คิดเนี่ยมันมีได้ค่ะแต่มันจะรู้คิดหรือหลงคิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื่อสัตย์หรือเปล่าเช่นเราจะซื่อสัตย์ไหมว่าขณะเนี้ยเรากำลังอยู่ในภาวะของความหลงเราจึงไม่รอดไม่รอดคนหลงไม่รอดแต่คนที่เห็นว่ารู้ว่าหลงจะรอดดูนะสองจังหวะมันต้องรู้ก่อนนะรู้ว่าหลงทั้งที่หลงนะแต่พอรู้จึงรอดเนี่ยพอผ่านข้อความแบบนี้เจอว่าแบบร้องไห้มาเดือนหนึ่งแล้วรู้สึกเมื่อไหร่จะหยุดร้องก็เลยบอกเขาไปว่าจริงๆเขาอาจจะมีช่วงหยุดร้องเยอะก็ได้นะคือประเภทกำลังกินข้าวหิวเข้าส้วมเงี้ยเพราะว่าตอนเข้าส้วมไม่น่าร้องมากมันน่าจะคอนเซนเทรตกับการเข้าส้วมหรืออยู่ในที่ที่เป็นสาธารณะพอที่เราจะหยุดร้องจิตมันรู้ทีละเรื่องจิตมันรู้ทีละเรื่องจิตไม่ได้รู้พร้อมกันหลายๆเรื่องเช่นจิตมันกลับไปที่มโนกรรมมันนึกถึงอะไรอดีตอารมณ์อารมณ์ในอดีตมันก็จะโผล่ขึ้นมันรู้ทีละเรื่องแต่ถ้าเราเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขณะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตจะไม่ไปหลงกับอารมณ์ในอดีตอารมณ์นั้นใช่มันก็จะอยู่กับปัจจุบันก็เลยแนะนำเข้าไปประโยคสุดท้ายว่าลองหายใจเข้าแล้วออกดูแล้วดูว่าตอนที่ผ่านน้ำมูกกับไม่ผ่านน้ำมูกรู้สึกต่างกันไหมคะเอาก็เวลาร้องไห้มันมีน้ำมูกปะอ่ะแต่บางทีตอนที่ร้องใหม่ๆน้ำมูกมันยังไม่มาป่ะก็ให้เขารู้ว่าเวลาร้องไห้ลมหายใจผ่านออกมีน้ำมูกรู้สึกเหนียวเข้าสบายออกโล่งๆอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกสนใจเรื่องร้องไห้สนใจแต่ขี้มูกและไม่ขี้มูกเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นเองเอ้ามันก็ต้องมีวิธีหลอกกันใช่ไหมคะยายบางทีเราไม่ได้เขาเรียกกุศโลบายไม่ได้หลอกก็เรียกกุศโลบายอันนี้แหละค่ะคือการอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นความอดทนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้อย่างที่คุณยายบอกมันก็คือเราหลงไปกับมันหรือเปล่าถามว่าเราเป็นคนความอดทนสูงหรืออดทนต่ำสูงไหมแม่ดุกี่ทีกว่าจะเถียงไอ้เปี๊ยก5ทีแม่ดุว่าอะไรแล้วทนเม็ดเคยทนแม่ไม่ได้ไหมครับไม่เคยโอ้โหโคตรเก่งเลยอะนี่ทนแม่ได้ทุกครั้งเลยเหรออืมมั่นใจด้วยนะเรายังทนไม่ได้เลยใครเคยที่แม่บ่นแล้วนั่งหงิกทันทีบ้างยกมือเลยเนี่ยบอกทนได้ไงไอ้นี่นี่นะคะเวลาแม่ดุปุ๊บเรานั่งหงิกใช่ไหมแต่เราไม่เถียงอะใครแม่ดุปุ๊บเถียงเลยยกมือไม่ต้องเขินแม่ไม่เห็นหรอกอะใครดุแม่ดุปุ๊บนั่งหงิกใครดุปุ๊บเถียงเนี่ยค่ะยายเราจะทำยังไงให้ความอดทนของเรามันได้ผลคือเราต้องเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวว่าขณะที่เรากำลังมีแอคชั่นหรือว่าจังหวะที่เราไม่เห็นตัวเองอย่างโล่งโปร่งเบาเนี่ยมันคือการกระแทกทั้งสิ้นแหละลูกเพราะว่าหน้าตามันก็จะงอคอหักประชดประชันทางวาจาแล้วมันก็มีเหมือนพิษนะพูดภาษาการปฏิบัติคือมันเหมือนเรามีสารทุกข์หลังมันเป็นพิษเราจะเห็นเลยว่าแม้แก่ทั้งเซลล์ในร่างกายของเราก็เครียดภาวะของความเครียดจากความไม่รู้คิดแล้วหลงคิดน่ะนำไปสู่ความเจ็บป่วยมากมายแต่ก็ในเมื่อคนข้างหน้าเราพูดไม่น่าฟังนี่คะคือเขาพูดไม่น่าฟังเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้พูดนะเรารู้ว่าที่เขาพูดไม่น่าฟังเพราะเขาทุกข์อะไรคือเรามองลึกไปกว่าเสียงที่กระทบหูเพราะเรารู้ว่าจิตในขณะที่พูดหยาบหรือพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความรู้สึกประชดประชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมาจากความไม่รู้อะไรเพราะเมื่อเรามองลึกฟังเขาด้วยหัวใจของเขาคือเอาใจเราฟังหัวใจของคนที่กำลังทุกข์ใจเราจะถูกเซฟตี้ไว้มากกว่าเอาหูฟังเสียงและเอาใจเราไปปรุงแต่งกับความรู้สึกที่มากระทบหูเสียงกระทบหูรู้สึกที่ใจเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องพูดกระแทกออกไปเนี่ยมันคือความอ่อนแอของเราเพราะเราไม่เอาใจของเราฟังใจเราและเราไม่ได้เอาใจของเราฟังใจของคนที่พูดเราแค่เอาหูฟังเสียงนี่ก็ทะเลาะกันบ้านแตกพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่าต
ต้องมีสังคมที่อยู่ได้นะสังคมที่อยู่ได้ใช้คำว่าสารานิยธรรมบ้านต้องมีสารานิยธรรม6สังฆะต้องมีสารานิยธรรม6บริษัทต้องมีสารานิยธรรม6เรื่องที่1เลยคือต้องเจริญเมตตากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมตตามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจริญไว้ที่จิตเราเรียกว่าเมตตาภาวนาทั้งเวลาที่เรามีกายกรรมมีหน้าตาพบปะยิ้มแย้มมีเมตตาวจีกรรมการพูดคุยและเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังโออันเนี้ยพุทธเจ้าสอนตัดขั้วเลยนะมันง่ายมันฟังดูง่ายนะคะคำว่าเมตตามันคุ้นมากเลยอ่ะมันคุ้นหูมากแต่ทำยากจังก็เพราะคุณไม่มีเมตตาภาวนากับตัวคุณนี่ก็มันทำไม่ได้มันทำยากสำหรับคนที่ไม่เจริญเมตตาภาวนาตอนนี้เราพูดถึงเรื่องช่วงแห่งความรักที่ต้องมีเมตตาภาวนาอยู่ด้วยรักเมื่อคุณยังรักตัวเองไม่เป็นคุณจะมีอคติต่อตัวคุณเองและคุณเอาอคตินั่นแหละใส่ลงไปในแว่นตาของคุณค่ะเพราะการมองทุกอย่างอย่างมีแว่นของอคติมันจะไม่ทำให้เราเห็นความทุกข์เราจะเห็นว่าเขาทำแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำเขาทุกข์เราจะไม่เห็นด้วยใจของเราแต่ถ้าใจของเรามีเมตตาต่อคนที่กำลังทุกข์เราจะรู้ว่าทุกข์เป็นเรื่องที่เขาทำไม่ใช่เรื่องที่เราทำเราจะแยกได้เราจะซัพเพอร์เรตได้ว่าเราจะไม่ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นแต่เราจะทุกข์เพราะความคิดของเราที่ขาดเมตตาเห็นไหมระหว่างนี้นะคะอ้อมมีเรื่องสงสัยอยู่แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าส่งคำถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่ตอบแล้วก็สำหรับคนที่ฟังอยู่ในธรรมศาลาตอนนี้เขียนคำถามเราใช้วิธีเขียนคำถามครับลูกเราไปเขียนคำถามกันไปไอตัวเล็กไปเขียนคำถามก่อนไปเขียนคำถามที่สงสัยมาเดี๋ยวพี่อ้อมจะถามให้นะคะเราสามารถสื่อสารกันในการเขียนคำถามหรือพิมพ์คำถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้หรือว่ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วก็กดคำถามเข้ามาเลยค่ะเอาเดี๋ยวนี้ก็มีถนัดค่ะเอาที่ถนัดนะคะยกโทรศัพท์มาพิมพ์คำถามเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านคำถามของท่านแล้วก็ตอบเผื่อใครไม่อยากให้เราเห็นว่าใครเป็นเจ้าของคำถามเราได้หมดเลยเราไม่อยากรู้เราอยากตอบเราไม่อยากรู้ว่าใครถามแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคำถามต้องการการตอบอย่างเมตตาภาวนาไปด้วยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าพวกเราจะแชร์สิ่งดีๆนี้ออกไปให้คนอีกหนึ่งจำนวนที่ต้องการฟังแต่อาจจะไม่รู้ช่องทางลองดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์เมื่อกี้ที่ยายบอกเรื่องเมตตาที่ยมบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่ามันเป็นคำที่คุ้นมันเป็นคำที่ดูทำได้เฉพาะครูบาอาจารย์หรือคนที่ฝึกปฏิบัติมานานๆเราจะรู้สึกถึงความเย็นสบายเขาดูมีเมตตาจังแต่ทำไมเราดูมีลำแสงของความไม่น่าเข้าหาได้ขนาดนี้เพราะเราไม่ทำบ่อยไม่ทำสม่ำเสมอครูบาอาจารย์เนี่ยก็ทำทุกลมหายใจเข้าแล้วออกเลยแล้วก็ทุกเรื่องที่เขาตามองเห็นขอโทษนะใจก็ยิ่งเจริญเมตตาเห็นลูกศิษย์ทุกข์อ่ะมันก็ยิ่งต้องเจริญเมตตาภาวนาจริงไหมเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าทุกข์อ่ะมันก็ให้โอกาสน่ะเพราะฉะนั้นการให้อกเมตตาเนี่ยยิ่งให้ยิ่งมีนะยิ่งให้ความรักให้โอกาสคนที่ให้นี่แหละคือคนที่ได้โอกาสแต่ถ้าเราเป็นคนที่ปิดโอกาสในการที่จะให้ความรักและความเมตตากับใครแล้วไซเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเราเองด้วยฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเมตตาเนี่ยยิ่งภาวนายิ่งเป็นเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาเลยไม่ใช่เมตตาเฉพาะด้วยนะมันขยายความรักออกไปเป็นอัปปมัญญาคือไม่เลือกปฏิบัติว่ามนุษย์เท่านั้นมนุษย์สัตว์อสุรกายเดรัจฉานคนคือมันไปหมดเลยไปแม้กระทั่งดินน้ำลมไฟไม่มีเงื่อนไขไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีเฉพาะเจาะจงว่าคนนี้ครอบครัวของฉันคนนี้คือญาติฉันคนนี้คนที่ดีกับฉันแม้แต่คนที่ร้ายกับฉันในสมัยที่เรายังขาดเมตตากับตัวเองเมื่อเรามีเมตตาต่อตัวเองเรายังเมตตาคนที่อดีตเราเคยคิดว่าเขาคิดร้ายกับเราได้เลยอย่างนี้เรียกว่าเมตตาเป็นอัปปมัญญาจ้ะอันนี้มันเป็นความน่าสนใจตรงที่ถ้าเราเคยมีใครที่เราโกรธหรือบางคนใช้คำว่าเกลียดหรือบางคนเคยมีปัญหาถ้าเราสามารถเห็นเขาแล้วเราเมตตาต่อเขาได้หรืออภัยเขาได้อะใจเราจะเบาไปเปลาะหนึ่งเพราะเวลาเราเดินสวนกับคนที่เราไม่อยากเจอขี้หน้าเนี่ย
มันจะรู้สึกว่าแบบช่วงวินาทีนี้มันยาวนานมากเลยแล้วมันจะทำหน้าใส่เรายังไงแต่ถ้าเราทิ้งเขาออกไปจากความรู้สึกทุกนี้ได้เราอาจจะเป็นคนที่เดินแล้วเบามากก็ได้นะคะเอาว่าไม่อาจอ่ะมันน่าจะเบาเลยแหละคือจริงๆแล้วเราแบกอะไรไว้เราก็หนักทั้งนั้นแหละไม่ว่าถูกหรือผิดคือเราแบกความถูกแบกความผิดแบกความใช่ไม่ใช่หนักทั้งสิ้นรู้แล้วปล่อยดีกว่ารู้ทันภาวะนั้นแล้วปล่อยภาวะนั้นให้ได้เร็วอย่างเงี้ยจะเบาใจมันก็เบากายอ่ะเซลล์ในร่างกายของเรามันก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่เครียดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่เคยภาวนาว่าด้วยรักกับตัวเราเองถือขาดเมตตาเนี่ยมันจึงทำให้เราเบียดเบียนได้เราคิดร้ายได้ทั้งที่เราไม่มีเจตนาเลยนะเราไม่มีเจตนาเลยแต่ความพลาดไปในจังหวะหนึ่งที่มันขาดเมตตาเนี่ยมันทำให้เราทำร้ายกันได้แล้วมันเป็นการทำร้ายกันโดยที่เราก็ไม่มีเจตนาคือไม่ได้คิดร้ายอ่ะอันนี้มันขาดสติปัญญามันจึงเรียกว่าประมาทไปจริงๆนะคะเวลาที่เราเอาความถูกต้องมากๆเราคลั่งความถูกต้องอ่ะฉันถูกแล้วแกผิดอ่ะเมตตามันหายจริงๆนะคะยายเพราะว่าอ้อมอ่ะจริตเป็นอย่างนั้นว่าถ้าอ้อมถูกแล้วคนอื่นผิดอ้อมต้องการให้เขายอมรับว่าอันนี้อ้อมเคยเป็นนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นบ้างไม่ได้บอกว่าหายเลยนะคะถ้าเราพูดว่าเราหายเลยเราดูโกหกไปหน่อยแต่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเราเคยเป็นคนแบบนี้ถ้าเราถูกเราจะอยากให้คนยอมรับว่าคือในขณะที่เราเห็นว่าเราถูกเนี่ยอ้อมันก็มีอัตตาของเรามันมีมานะว่าฉันเนี่ยถูกเพราะฉันทุกครั้งที่มันมีมานะถือตัวว่าฉันถูกมันต้องมีคนผิด มันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วลูกเพราะมานะคือความถือตัวเป็นเรื่องที่เราต้องละเช่นเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะเรายังเอาตัวตนของเรามานั่งตัดสินตัวเราเองและตัวคนอื่นอีกอย่างเงี้ยมันทุกข์ใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าจะเบาบางเราก็รู้แล้วเราว่าพิษสงแห่งการทำเช่นนั้นน่ะเรารู้สึกละอายใช่ไหมเรารู้สึกฮีริคือละอายแล้วเกรงกลัวที่เราจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์อีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือกำลังของการเคลื่อนที่เราต้องไม่ขาดการให้อภัยตัวเองเห็นไหมมันจะกลับมาเลยว่าเราต้องให้อภัยตัวเองนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอ้อมเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราฝึกได้เสมอแค่เราต้องยอมรับก่อนรู้ก่อนแล้วก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องมีศรัทธาให้สัจจะกับตัวเองอย่างที่คุณยายบอกในช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังจะไปสู่ช่วงต่อไปกับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีอ้อมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคำถามที่ส่งมาจะเป็นจากทางบ้านหรือว่าจากคนที่อยู่ในที่นี้นะคะคำถามมีอยู่ว่าบางทีลูกดื้อเงียบบอกแล้วเหมือนจะฟังแต่ไม่ทำเราจะทำยังไงดีคะก็เห็นความดื้อเป็นความทุกข์ของลูกแม่ก็ควรจะต้องหาความเข้าใจกับเด็กดื้อหนึ่งคนเด็กดื้ออย่าถูกตีพ่อจะดิ้นเพราะฉะนั้นถามลูกอย่างตรงไปตรงมาว่าที่หนูกำลังแสดงฤทธิ์อันนี้อยู่เนี่ยหนูต้องการให้แม่เข้าใจว่าหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรมันการสื่อสารเป็นศีลของความรักการสื่อสารเป็นเรื่องของความรักถ้าความรักนั้นมันมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเห็นไหมมันกลับมาที่สารานิยธรรมเลยทั้งต่อหน้าและรับหลังมันจะทำให้เราสามารถทำให้เด็กหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเข้าใจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างถูกสั่งให้เปลี่ยนแล้วไม่เข้าใจต่อหน้าเราเขาจะดีแต่รับหลังเราเขาจะร้ายและอันนั้นคืออันตรายค่ะมันน่าอึดอัดนะคะอ้อมถามกลับไปที่เด็กได้ไหมคะยายถ้าอ้อมถามน้องหนึ่งคนที่นั่งข้างหน้าพี่อ้อมนะว่าหนูอายุเท่าไหร่คะ13ไม่ใช่น้องแล้ววะเฮ้ยอีกนิดเดียวลูกเลยนะคะอายุ13หนูดื้อไหมคะหนูดื้อทั้งต่อหน้าและรับหลังไหมคะทั้งตอนอันนี้ดื้อซื่อเลยเวลาคุณแม่พูดอะอะไรที่ทำให้หนูไม่เชื่อคุณแม่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตถามว่าอะไรที่เวลาแม่พูดแล้วทำให้หนูไม่เชื่อคุณแม่
มีบ้างอะค่ะเวลาที่แบบหนูรู้สึกว่าหนูทำแล้วแบบเอ้ยหนูว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็โดนดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูทำผิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยบอกคุณแม่ไหมคะเวลาที่หนูไม่รู้ว่าแล้วหนูทำผิดอะไรเราเคยได้ถามได้สื่อสารกับคุณแม่แบบสบายสบายไหมหรือเก็บมันไว้ในใจคนเดียวเก็บบ้างเนี่ยค่ะยายแล้วพอเราไม่ได้สื่อสารกันเพราะเด็กบางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเขาจะต้องทำยังไงคือจริงๆเขาไม่รู้ตัวหรอกเอายกตัวอย่างนะคุณยายก็ไม่เอ่ยว่าใครเมื่อวานนี้คุณยายก็คุยกับเด็กเล็กๆไอ้พวกนี้มันก็ไม่หลับไม่นอนมันก็มีพลังมันก็สนุกใช่ไหมในขณะที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือค่ะคุณยายก็เห็นชัดเจนเลยว่ายิ่งเล็กเนี่ยมันยิ่งมีพลังของความสนุกแบบชนิดเปิดเผยแต่พอมันเริ่มโตขึ้นหน่อยมันเป็นทีนเอจมันเริ่มมีความสนุกที่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าละแต่มันผ่านเครื่องมือบางอย่างแล้วมันไปให้กำลังแต่เขาไม่ได้รู้ว่าเขาทำอะไรผิดแม่อาจจะมองว่าอันตรายอย่างไรแม่ก็คิดถึงเรื่องอันตรายแล้วจะเข้าไปจัดการลูกแต่ขณะที่ลูกบอกว่าฉันไม่ได้ผิดไงคือมองคนละเรื่องกันมันมองเรื่องเดียวกันแต่คนละมุมค่ะคนละมุมเรื่องเดียวกันลูกคิดว่าตัวเองไม่ผิดแต่แม่ห่วงอันตรายเรากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันเลยแต่คนละมุมของแม่และลูกมันก็เลยทำให้การสื่อสารระหว่างเขามันเป็นคนละเรื่องคุณยายกำลังบอกว่าอย่างกรณีหนูน้อยคนนี้เราไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่ในมุมของเขาอาจจะทำตัวปกติแต่คุณแม่อาจจะมองเข้ามาว่าเรื่องนี้แม่มีความเป็นห่วงอยู่นะเพราะฉะนั้นมันขาดการพูดคุยระหว่างแม่กับลูกว่าแม่ห่วงอะไรใช่ไหมคะก่อนพูดคุยก็คงต้องจัดการอารมณ์ก่อนอย่าพูดคุยกันด้วยอารมณ์เมื่อใดที่เรามีอารมณ์มันจะไม่ใช่เป็นการพูดคุยมันจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนั้นแหละจะนำมาซึ่งความไม่สามัคคีแม่ลูกจะเกลียดกันได้โดยที่แบบมันอดทนน้อยไงมันอดทนอดกั้นต่อกิเลสน้อยไงใช่ใช่แล้วไม่ใช่แค่เกลียดกันลูกจะไม่ไว้ใจแม่อันนี้คือสิ่งที่สำหรับอ้อมเป็นห่วงคือไว้ใจแต่ว่าไม่พูดอะไรมีความลับอ่ะคือก็ไม่เกลียดแม่แล้วก็รู้ว่าแม่ไม่ฆ่าแต่ไม่อยากบอกเพราะไม่อยากให้แม่ทุกข์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายแล้วนะคะเมื่อใดที่แม่ลูกไม่คุยกันแบบซื่อๆอย่างรู้สึกได้ว่าจะมีคนหนึ่งคนฟังเราแล้วให้อภัยเราอย่างลึกซึ้งเนี่ยเด็กจะเริ่มมีความลับเนี่ยเห็นไหมลูกแล้วพอมันมีความลับหนูอันตรายละเพราะว่าคนที่รักหนูแล้วไม่ฆ่าหนูคือแม่หนูไม่ใช่เพื่อนหรือเครื่องมือที่หนูใช้ไปอันนั้นน่ะตัวฉกหนูเลยล่ะทันทีที่หนูแสดงความเหงาตรงนั้นคือจุดอ่อนของหนูเลยคนที่เขาเดี๋ยวนี้เขาเลือกคู่กันโดยผ่านไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยคือคนเหงาเจอคนเหงาเลยนะคนที่เหงาเจอคนที่เหงาเลยนะลูกมันไม่เหงากับเหงาอยู่ด้วยกันนะโอ้ยกุ้มใจมันไม่แข็งแรงทางใจทั้งคู่อ่ะเนาะมันก็หวยหาที่พักแต่ว่าถ้าเหมือนกับเราอ่ะเนาะถ้าเราไปยืนพักในที่ที่ไม้มันง่อนแง่นมันก็ล้มได้เพราะฉะนั้นนะคะบางทีพอเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้คนอื่นเป็นคนเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนก่อนไม่ได้เสียหายอะไรเลยคนเป็นแม่ก็เปลี่ยนก่อนได้คนเป็นลูกก็เปลี่ยนก่อนได้นะคะเหมือนคำถามต่อมาค่ะบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้คนที่ขวางโลกพูดจาไม่เข้าหูได้เปลี่ยนตัวเองได้คะมั่วคือเราเปลี่ยนเราที่จะฟังว่าคนที่ขวางโลกเขาก็คิดอะไรอย่างที่เขามีทิฐิของเขาถูกไหมฮะเราก็รู้ว่าไอ้ทิฐิอย่างเงี้ยมันเป็นที่ยอมรับได้ยากก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยความอึดอัดในใจของเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะเปลี่ยนเราได้เช่นว่าเขาก็พูดเข้าไปเราก็เอาหูได้ยินเสียงแต่ว่ากลับมาที่ใจของเราดูความอึดอัดเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่มันก็แค่มาแล้วไปเกิดระดับอันนี้คุณแม่พูดในฐานะของคนที่กำลังตอบคนที่กำลังปฏิบัติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนทางโลกอาจจะหนีไปเลยไม่อยากคบค้าสมาคมหนีไปเลยแต่คนที่หนีไม่ได้อะต้องอยู่ตรงนั้นก็ต้องภาวนาเมตตาภาวนาอยู่ตรงนั้นคือไม่เอาความขุ่นมัวของเราไปตัดสินเขาเพราะเราก็รู้แล้วว่าเขาจะมีอุปนิสัยตามส่งเช่นนี้เราก็กลับมาดูใจเราว่าเราอึดอัดเมื่อไหร่ยืนดูรู้ปล่อยความอึดอัดเสียงนั้นก็พูดให้เรา
ได้ยินเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อศรัทธาในการมีชีวิตที่ไม่อึดอัดของเราเราจะไม่เข้าไปตัดสินเขาเพราะเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดเขาพูดให้เราได้ยินไม่ได้พูดให้เราเชื่ออย่างนี้เข้าใจไหมฮะเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะคุณยายบอกว่าเสียคุณแม่ไปแบบกระทันหันค่ะหนูทุกข์ใจมากพยายามศึกษาธรรมะเพื่อให้ใจวางลงแต่วางไม่ได้สักทีที่จริงแล้วความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะมันคือการจากพรากจากพรากเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าคุณแม่เราเนี่ยยังอยู่ในตัวเราเราขอโทษนะคะกอดตัวเราไว้ก็เท่ากับกอดคุณแม่ไว้ทำตัวเราให้เป็นกุศลเหมือนคุณแม่อยู่ในตัวเราแล้วเราชวนคุณแม่ทำกุศลแล้วก็อุทิศกุศลเนี่ยไปยังคุณแม่ที่โดยสมมติว่าดินน้ำลมไฟมันก็คืนสู่ธรรมชาตินะที่จริงแม่น่ะอยู่ในตัวเรา DNA ของแม่ก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราทำให้ตัวเราเป็นกุศลแม่เราก็ได้กุศลนะอันเนี้ยคือต้องมีปัญญากับการอยู่กับสิ่งที่จากพรากอย่างมีกตัญญูและอย่างอุทิศส่วนกุศลที่เราทำเป็นกรรมในปัจจุบันที่เราทำได้และกรรมในปัจจุบันนี่แหละที่เราจะทำให้แม่ที่ไปอยู่ที่ไหนหรือไปเกิดที่ไหนแล้วได้รับอานิสงส์จากเราอยู่ค่ะค่ะความกลัวที่เกิดจากการเสพสื่อหรือคนอื่นพูดให้เรากลัวก่อนที่เราจะทำเรื่องใดๆที่เราตั้งใจทำให้เราตัดสินใจไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวพูดให้มันดูน่ากลัวค่ะจะพ้นความกลัวได้อย่างไรคะก็อย่าฟังเยอะคือรู้เยอะก็ทุกข์เยอะแล้วเราก็ไม่แข็งแรงพอมันเหมือนกระดาษซับอ่ะฟังมากๆฟังซ้ำๆการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาของเราก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็ตัดไอ้เคมีที่เข้ามาในตัวเราออกไปจะได้ไม่ต้องมีพิษเยอะเรื่องไหนควรรู้ก็รู้เรื่องไหนรู้มากแล้วรู้ผิดด้วยหลงด้วยก็ไม่ต้องไปรู้ค่ะรู้มากบางทีก็ลำบากนะคะก็ชักสะพานหนีซะไม่ต้องไปรู้เราไม่ต้องไปเปิดฟังไม่เห็นมีความจำเป็นแต่เราชอบไปรู้เรื่องงี่เง่าไงยายมันสนุกไงเพราะว่าเราไม่แข็งแรงไงแล้วยิ่งเราไม่แข็งแรงเราก็เหมือนกระดาษซับพอเราไปฟังมันก็ซับไว้เราก็กลายเป็นกระดาษซับเน่าๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นกระดาษซับแล้วเราไม่ไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่ควรจะอยู่เนี่ยแล้วเราก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมให้เร็วที่สุดเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อเราเป็นมนุษย์ที่แท้เราไม่ใช่แค่เหยื่อโดยเฉพาะเหยื่อของอารมณ์เนี่ยอันตรายมากนะค่ะคำถามต่อไปบอกว่าเราจะคิดยังไงให้ใจสงบเมื่อคนที่ทำงานพูดแพร่มว่าคนอื่นได้เป็นชั่วโมงเจ้าคะคือเวลาที่เราไปฟังการวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะเราจะรู้สึกใช่ไหมว่าเราอึดอัดจำไว้เป็นตัวอย่างว่าอย่าทำอย่างนี้กับใครตัวเราอะอย่าไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์เป็นชั่วโมงเสียเวลาตกนรกอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเราต้องเป็นคนฟังอ่ะยายถ้าเขามาพูดให้เราฟังแล้วเราไม่อยากฟังคะเราก็บอกว่าเราไม่อยู่ในนรกด้วยนะอุจประตูนรกไปเลยจบเนี่ยเพื่อนก็เกลียดเราสิว่าเขาตกนรกทำไมไม่เกลียดหรอกเขาถูกการสอนอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีเวลาตกนรกเลยงานเยอะได้ได้ไม่ว่างจะตกอ่ะเนาะยุ่งอยู่นะคะเราจะเมตตากับคนที่เคยทำร้ายเรายังไงคะเพราะต้องเจอกันทุกวันทุกวันนี้พยายามไม่มองโอ้พยายามไม่มองก็ทุกข์อ่ะไอ้ที่พยายามไม่มองอ่ะใจไปมองเลยอ่ะตาไม่มองเฉยๆทำทุกเรื่องให้เป็นปกติพยายามไม่มองเนี่ยมันดูยังไงมันดูอึดอัดเราเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์ดีกว่าไปมองเนี่ยเหมือนไปดูเขาเนี่ยดูใจเห็นใจเราเข้าใจตัวเองแม้สิ่งนั้นจะมากระทบทางตาแต่ใจมันเห็นคุณค่าในตัวเองมันก็ไม่รู้สึกหรอกลูกงั้นยังไงคะพอเราไปที่ออฟฟิศเราตั้งต้นใหม่วันจันทร์นี้เรานั่งมองแบบนี้เลยเปล่าไม่อ้าวแล้วนั่งมองแล้วดูว่าใจเรารู้สึกยังไงได้ไหมยายไม่อย่างนั้นมันก็ดูว่ามันโง่กับโง่ไม่ใช่อันนี้หมายจับถูกเขาให้ได้อย่าจับผิดเอางี้ดีกว่าถ้าเห็นเขาจับถูกเขาให้ได้เช่นถ้าตามันต้องเห็นเขาไม่ได้ไปจ้องเขานะเห็นเขาวันนี้เขายิ้มได้เรารู้สึกไม่เห็นอย่างที่เราคิดเลยว่ามันจะต้องไม่ยิ้มกับกูอ่ะเนี้ยหรือว่าถ้าเรารู้สึกได้ว่าวันนี้เขารู้สึกไม่ได้มีปฏิกิริยารุนแรงเหมือนแต่เดิมเราอาจจะสมมตินะฮะถ้าเขาเปิดใจกับเราบ้างเราอาจจะโค้งศีรษะแล้วก็ยิ้มให้เขาว่าขอบคุณนะหรือสบายดีนะทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นน้ำดีอะลูกคือจะไปจ้องเลยมันก็ใส่เกลือเข้าไปสิ
แต่เจตนาในการจ้องคือจะดูตัวเองว่าไหนดูซิว่าเราจะรู้สึกยังไงว่าไอ้นี่มันก็เป็นอะไรที่แบบมันอยู่ในสถานสนามลบเกินไปอ๋อๆๆเขายิ่งระแวงเราอยู่แล้วก็เจอเราจ้องอย่างนั้นเขาจะรู้ไหมว่าเราจ้องเพื่อดูใจเราเขาก็เหมือนมึงจ้องกูมึงจะตีกับกูใช่ไหมเพราะเขาพุ่งแต่งได้อยู่แล้วอ่ะอ๋อก็จริงเอาใหม่งั้นหาข้อดีของเขาจับถูกเขาให้เจอนะคะถ้าจับอย่างที่ยายบอกถ้าจับถูกเจอมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็แค่อ่อนลงก่อนเขาถ้าเขาซอฟกว่าทุกวันรังสีความอมหิตเขาน้อยลงแล้วก็ยิ้มมุมปากแล้วเบาๆแต่มันอาจจะช่วยดีขึ้นก็ได้เนาะขอบคุณนะบางทีเรานะขอบคุณเนี่ยคำขอบคุณบางคนอาจจะเจอว่ามาขอบคุณทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกว่านี่แหละขอบคุณเดี๋ยวเขาหาว่าเราควรประสาทอ้าวถ้าเราอยู่ในสิ่งที่เขาระแวงเราไม่ควรพูดประโยคนี้ไงก็บอกเช่นว่าเขานั่งในที่ประชุมเขาไม่ทำกิริยาอย่างที่เขาแบบยกเครื่องมือมาพร้อมที่จะแบบกาดกระสุนเนี่ยนี่เราก็ขอบคุณแล้วบรรยากาศในที่ประชุมก็ดูดีแล้วออกจากที่ประชุมก็บอกขอบคุณนะที่เรารับฟังกันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคืออย่าไปจับถูกจับผิดแบบอาการประมาณไม่ใจไม่ยอมรับอ่ะเสแสร้งไปคือถ้าจับถูกแบบจะเอาให้ได้ก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องเห็นตามเป็นจริงถ้าเขามีถูกให้เห็นเราก็เห็นตามนั้นนะคะให้อยู่เหนือชอบชังให้เห็นว่าชอบชังไปอนิจจังทั้งนั้นนะคะทำอย่างไรเมื่อแฟนไปกินเหล้ากับเพื่อนจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์อ้าวก็เราไม่ได้เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเราก็ต้องมีสติปัญญาแล้วก็มองคนที่กำลังขาดสติปัญญาว่ามันมีความสุขอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปทำให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเขาเลือกที่จะมีความสุขอย่างที่ไม่ไปดื่มสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอันนี้ก็คือกระบวนการของปัญญาของเรานะไม่ใช่ไปด่าเขาทุกครั้งที่เขากินเหล้าเราด่าเขาก็เบื่อเราก็ยิ่งไปกินเหล้าเพราะก็ไม่อยากรับรู้กับสิ่งที่เขากำลังถูกกระทบอยู่นะอ้าวแล้วถ้ามันเห็นว่าไอ้การไปกินเหล้ามันไม่ดีแล้วจะยังไงล่ะยายมันไม่ดีเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราต้องให้อภัยคนที่เรารักที่กำลังทำไม่ดีเพื่อให้เขาตื่นขึ้นและสามารถเลือกการออกกำลังกายเลือกการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผันพลังงานไล่สารสุขหลังไม่ใช่รอเสพสิ่งที่มันเป็นสุราเมรยมัชฌะแล้วถึงจะทำลายสติปัญญาแล้วก็มีความสุขแบบฟั่นเฟือนคุณยายอยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นคนที่เรารักเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเนี่ยเรายิ่งต้องมีสติปัญญานะอย่าไปดูถูกนะเราถึงจะดึงเขาขึ้นมาได้ก็จริงยิ่งไปตีเขาทั้งที่เราไม่เมาด้วยมันยิ่งเมาใส่เรานะเราต้องตั้งสติให้เห็นว่าเราไม่เมาว่าเรายิ้มได้เราต้องสู้ต่อค่ะสู้กับเหล้านี่เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยกับความคิดมากของตัวเองทำงานก็กังวลไปหมดเกิดความเครียดเหมือนจะเครียดสะสมไปเรื่อยๆแสดงว่าเราไม่เมตตาตัวเองหรอคะทำอย่างไรดีคะคือความเครียดมาจากการปรุงแต่งของเราถ้าเราเมตตาตัวเราเองลองหายใจลึกๆแล้วมองตัวเองหน่อยว่าเราเนี่ยรู้คิดหรือหลงคิดค่ะสิ่งนั้นมันยังมีอยู่แต่ว่าให้เห็นสิ่งนั้นอย่างรู้คิดอย่าหลงคิดเพราะถ้าหลงอารมณ์แล้วอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะยิ่งเป็นเหมือนโหยาพิษใหญ่เลยนะคะค่อยๆนะคะมาถึงคำถามต่อไปค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณแม่มีแนวคิดอย่างไรในการให้กำลังใจตนเองในการดำเนินชีวิตเมื่อเราพบปัญหาหรือท้อแท้คะเป็นคนที่บริหารกรรมของเราเพราะว่าทำกรรมใดได้กรรมนั้นถ้าเรามีตนเป็นที่พึ่งกรุณาบริหารกรรมในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้สุจริตเนี่ยแหละค่ะเราจะพึ่งกรรมที่สุจริตของเราได้แต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้ด้วยทุจริตแล้วเราบอกว่าเห็นไหมฉันหาเงินได้แต่เงินนั้นมันได้มาจากการเบียดเบียนอย่างนี้ไม่เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะจ้ะเราจะพึ่งได้ต่อเมื่อเราเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่สุจริตเราก็พึ่งความสุจริตของเราได้นั่นแหละค่ะค่ะนุ๊ยหนูไม่คุยกับแม่มา4ปีแล้วค่ะว้าวเพราะแม่ขวางโลกมากและไม่อยากจะฟังตอนนี้เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วนี่หมายถึงว่าเดินออกจากบ้านหรือว่าเลิกไม่คุยกับแม่เนี่ยคือจริงๆแล้วแม่อยู่ในใจเรานั่นแหละเวลาที่เราคิดถึงแม่แล้วเรารู้สึกทุกข์เนี่ยเพราะเราตัดสินแม่เนี่ยจริงๆแล้วให้อภัยตัวเองก่อนลูกให้อภัยตัวเองก่อน
แล้วถ้าเผื่อมีจังหวะไหนเนี่ยที่ได้เห็นแม่ขอขมาแม่เลยหรือถ้าเผื่อไม่สามารถขอขมาแม่ได้ในเวลาที่แม่อยู่ข้างหน้าเราขอขมาท่านในใจคืนนี้เลยนะคืนนี้เลยนะคะเราขอโทษเลยว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้เราเจริญสติแล้วเรามีปัญญาแล้วให้อภัยตัวเองแล้วแล้วขอให้แม่ให้อภัยเราในมโนกรรมของเราก่อนเลยนะไม่ต้องกลัวว่าแม่จะรู้ไหมหรือไม่ต้องกลัวแม่จะเปลี่ยนหรือเปล่าแม่อาจจะยังขวางโลกอยู่แต่เชื่อเถอะว่าแม่ก็คิดถึงเราอยู่เวลาที่เรามีมโนกรรมมันสื่อถึงกันได้เพราะมันมีสายสัมพันธ์ของความกรุณากันอยู่เนี่ยคือให้อภัยอยู่เนี่ยมันจะพาให้เรารอดจริงๆเพราะฉะนั้นกรุณาจึงเป็นความสำคัญมากเห็นใจคำถามนี้นะคะเพราะเคยเป็นคืออ้อมไม่ถึงกับไม่พูดกับแม่2ปีแต่ติดๆดับๆอยู่2ปีค่ะอ้อมใช้คำว่าติดๆดับๆมันทุกข์นะเราก็ทุกข์แม่ก็ทุกข์อย่างที่ยายบอกเลยเราต้องขอมีโอกาสต้องขอจ้ะเขาจะแก้หรือไม่แก้นั่นเรื่องของเขาแต่เราต้องแสดงให้เห็นก่อนว่าเราทุกข์แล้วเราขอขมาเขาก็นี่ไงก็เคยทํามือให้ดูนี่ไงว่ามันมีห่วง2ห่วงมันร้อยกันอยู่แม่กับลูกมันก็ร้อยกันอยู่อย่างเงี้ยแหละถ้าแม่ยังแกะไม่ขาดลูกปล่อยก่อนเนี่ยถึงแม่จะยังขวางโลกอยู่นะแต่อิสระภาพมันอยู่ที่เราได้ขอเข้ามาก่อนจริงไหมคะอันเนี้ยมันจะค่อยๆแต่ถ้ายื้อกันอย่างเงี้ยเหมือนคนทะเลาะกันแล้วยื้อกันอย่างเงี้ยพังทั้งคู่อ่ะมันต้องมีหนึ่งคนที่มีปัญญาเร็วแล้วปล่อยก่อนอุ้ยแต่พออย่างที่ยายบอกพอขอโทษอ่ะเราไปขอเข้ามาแม่ล้างเท้าให้เลยนะเราปลดก๊อกตัวเองก่อนพอเราปลดก๊อกเชื่อไหมคะบางทีเราส่งออกการปลดก๊อกของเราอะแม่ปลดตามเลยอะมันส่งผลจริงๆอะก็มันรักไงแม่เนี่ยไม่มีไม่รักลูกหรอกแล้วเวลาที่พูดอะไรออกมาแบบนั้นน่ะแม่ก็เพียงแต่ต้องการให้ลูกเห็นว่าแม่เป็นอย่างนี้ยอมรับแม่ที่เป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ถ้ายอมรับได้มันก็จบใช่ไหมถ้ายอมรับไม่ได้มันก็เหมือนเราผูกเวรหมายมากมันปลดตัวเราเองใช่เราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นแต่ไม่ยอมจำนนพยายามหาวิธีการพยายามหาการสื่อสารในจังหวะเวลาเช่นวันเกิดนะไม่ต้องรอไปถึงวันตายนะเอาวันเกิดก่อนไม่ต้องไปขอเข้ามาตอนเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแม่หนูรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พูดอะไรกับแม่ก่อนแม่ตายมันไม่มีประโยชน์ตอนที่มันเป็นหลุมฝังศพแล้วเราก็มาจะรู้อย่างนี้กันนะคะแม่อีกคำถามค่ะคุณยายบอกว่าหนูอยากเป็นคนกลางๆเพราะโลกเนี่ยจะจำเพาะกับคนเก่งและไม่เก่งหนูแชร์ไอเดียนี้กับคุณพ่อคุณแม่แต่ท่านบอกแชร์กลับมาว่าคอนเซปต์ของหนูผิดคนเราต้องทำให้ดีที่สุดหนูอยากถามคุณยายกับพี่อ้อมว่าหนูคิดผิดไหมคะคือคำว่ากลางๆเนี่ยมันหมายถึงมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นเดินเป็นการเดินอยู่บนปัญญาคือมรรคนะปัญญาเป็นตัวนำเลยให้ใช้ชีวิตอย่างมีสัมมาทิฏฐิสัมมามรรคจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสัมมามรรคเนี่ยมันจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ทำงานตรงนั้นแต่พ้นทุกข์ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเดินด้วยมรรคภาวนาเลยอยากจะตอบหลานว่าคำว่ากลางๆไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งไหนชอบก็ทำสิ่งไหนไม่ชอบก็รู้สึกรังเกียจแต่ให้บอกว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังและใช้ปัญญาในการบริหารจิตที่จะแก้ปัญหาทุกชนิดแม้ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามแต่เป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์แล้วเราจะทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณยายว่าการที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าทำให้ดีที่สุดก็คือเป็นหน้าที่ที่ทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่แต่ผลจะเป็นยังไงนั่นเรื่องของผล ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ก็คือพ้นทุกข์ ดีที่สุดคือพ้นทุกข์ทำสุดที่มือเลยเราทำมาหากินเราสุจริต เราสามารถเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่สุจริตแล้วเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะที่เราทำ ส่วนกำไรที่เราได้เพราะการให้เราเป็นคนที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าธุรกิจนั้นอาจจะมีการแข่งขันเยอะแต่มันไม่เป็นการแข่งขันด้วยอำนาจและความเพลินในราคะมันต่อสู้กันอย่างมีปัญญานี่เข้าใจไหมมันต้องแยกให้ออกมันไม่ใช่เป็นคนอินเนอร์เฉยไม่สุดโต่งคือไม่ปนเปื้อนแล้วก็ไม่ทรมานแต่มีปัญญาศีลและสมาธิในการทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเข้าถึงความสำเร็จด้านในคือใจพ้นทุกข์เราจะบริหารจัดการเวลาและสามารถทำตรงนั้นได้อย่างร่าเริงและพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอ้อมขออีกสองคำถามได้ไหมคะสั้นๆบอกว่า
อดทนกับคนที่คู่ควรอดทนดีหรือไม่อย่างไรคะเอ้าอดทนกับคนที่คู่ควรกับการอดทนก็ดีนี่นะเออมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออเป็นอะไรวะดีหรือไม่อย่างไรคะเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ควรอดทนไหมเอ้าอ๋อแต่ถ้าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วต้องเอาตัวเองไปอยู่กับความไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็ไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรอดทนอดทนอดกั้นต่อกิเลสควรอดทนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ตรงนั้นโดยการสื่อสารกันอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิอันนี้ค่ะอดกลั้นต่อกิเลสแต่อดทนแบบเหมือนควายอ่ะอดทนไปอดทนไปงี้ก็ไม่ใช่นะควายไม่ได้ผิดยายควายไม่ได้ผิดไม่หมายความว่าเขาไม่รับรู้รับเห็นเราไม่ได้บอกว่าควายไม่ดีแต่เราแบบว่าคือทื่อแล้วอย่าสมมติเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นอันตรายแล้วเรารู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเป็นอันตรายแต่เราอดทนอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายว่าอดทนอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องทำให้ตัวเองไม่อันตรายถึงจะถูกสมมติว่าเราไปชอบคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วเรามองว่าเขาคู่ควรกับเราอันนี้ไม่คู่ควรนะคะเขาเหมือนจะคู่ควรแต่เขาไม่ใช่คู่ของเราเขาเป็นคู่ของคนอื่นอย่าไปทนเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราไม่ได้คู่กันถึงเราจะมองว่าเราคู่ควรอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราอย่าหน้าด้านทำอุ๊ยจ้ะแรงกว่าอ้อมอีกไม่เพราะมันผิดศีลผิดธรรมนี่ต้องพูดเลยนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเราจะอ้างแล้วเดี๋ยวนี้มันมีข้ออ้างแบบนี้เยอะมากเลยที่จะทำให้ความรักไม่มีความซื่อสัตย์เรากำลังพูดถึงเรื่องเมตตาภาวนาและเรากำลังพูดถึงเรื่องภาวนาว่าด้วยรักเราต้องบอกเลยว่าถ้าความรักขาดความซื่อสัตย์บรรลัยแน่นอนใช่คำว่าบรรลัยด้วยอ้าวมันจะเป็นความทุกข์อยู่แล้วมันมีอย่างนี้ยายมันมีแบบนี้ว่าเนี่ยเราอ่ะมีแฟนอยู่แล้วเรามีคู่ชีวิตอยู่แล้วแต่เราอ่ะเมื่อเจอเธอทีหลังแต่เธออ่ะคู่ควรกับเราเธอเป็นคนที่ถ้าเราเจอก่อนเราจะไม่คบคนนี้เลยมันเห็นแก่ตัวเกินไปไหมมันเป็นความรักที่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เกินไปไหมไอคนที่พูดถูกไหมคะไอคนที่พูดอ่ะมันเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์แต่ไอคนฟังมันก็เคลิ้มไงยายเพราะว่านี่ไงถ้าเขาไม่แต่งงานอ่ะเขากับฉันเราเหมาะกันสุดๆเลยแล้วคู่ควรคือถึงแม้ว่าเราจะเจอไม้งามขวานมันบินไปแล้วมันก็ต้องยอมรับนะคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องอาศัยความซื่อสัตย์สรุปคือความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ค่ะนะคะสำหรับใครที่กำลังทุกข์ในเรื่องแบบนี้อ่ะแค่นี้แหละสตาร์ทผิดก็ผิดฮะความซื่อสัตย์คืออะไรครับนั่นสินะเออความซื่อสัตย์คืออะไรเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยหาคำตอบตอนนี้ยังคิดไม่ออกความซื่อสัตย์ก็คือการไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนกับสิ่งที่เราเรียกว่ารักความรักต้องไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่สัมสอนไม่ทำสิ่งที่เรามีความสุขแต่คนอื่นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าความซื่อสัตย์เช็คตัวเองนะคะว่าเรามีความซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เหมือนหนูหวังมากพอผิดหวังก็รู้สึกท้อหมดหวังแล้วก็เกิดการคิดมากหนูควรทำยังไงดีคะก็เมื่อใดที่คุณมีความหวังคุณก็จะเจอคำว่าผิดหวังแต่ขอให้คุณเปลี่ยนความหวังเป็นการลงทุนเมื่อใดที่มีการลงทุนอย่างสุจริตคุณจะได้กำไรคือสุจริตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นนักลงทุนเราไม่ต้องคาดหวังหรอกเราทำงานอย่างเต็มที่ในเหตุลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เมื่อลงทุนในเหตุด้วยความสุจริตผลเป็นอื่นไม่ได้ค่ะค่ะจริงๆมันมีอีก4คำถามค่ะคุณยายแต่ว่าคุณยายจะเอาไว้ตอบเด็กๆจะรอไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราถูกแทรกแซงเพราะเขาไม่รู้ว่าเรากำลังถ่ายทอดเขาไม่รู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำงานแบบชนิดไม่สบตาเด็กเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเวลาที่จะตอบคำถามอย่างที่ไม่ได้เตรียมตัวมาในเวลาที่น้อยเนี่ยไม่ได้แล้วเอาละค่ะทุกคนเข้าสู่การภาวนาในช่วงสุดท้ายของรายการทุกคนกลับไปหาเพื่อนหาเพื่อนนะลูกลมหายใจคือเพื่อนธรรมศาลาเต็มไปด้วยคนที่กำลังมีเพื่อนหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่บอกกับตัวเองว่าขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดา
ขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นน้ำลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุขเธอธรรมะสวัสดีไลฟ์